สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกติเพลย์ครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิลากันนะครับเรียกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความแฮปปี้ของแฟนๆหนังไคจูนะครับหลังจากที่ตัวอย่างก็อดซิลล่ามินัสวันเนี่ยลอยออกมาคราวนี้ก็เป็นตาของโมนาเลกาซี่ออฟมอนสเตอร์นะครับเป็นทีวีซีรีส์ที่จะลง Apple TV Plus ซึ่งผมก็ต้องไปสมัครเพิ่มนะซึ่งประกาศว่าจะฉายถ้าจำได้คือรู้สึกว่าจะเป็น17พฤศจิกายนนะครับจะผิดขออภัยเนาะจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเรียกว่าในปีนี้แหละแล้วคนญี่ปุ่นก็น่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นพฤศจิกายนเองก็อดซิลล่ามินัสวันก็ฉายด้วยนะครับส่วนอเมริกาเนี่ย1ธันวาส่วนบ้านเราไม่รู้จริงๆอยากให้แบบรีบมาฉายไม่อยากโดนสปอยนะครับซึ่งผมดูตัวอย่างมาแล้วนะครับตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้พูดมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวมอนสเตอร์เองนะครับเพราะเรื่องเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่ามันเซตติ้งระหว่างก็อดซิลล่าภาคแรกก่อน King of the Monster แล้วก็มีการแฟลชแบ็กบีกในช่วงน่าจะช่วง Skull Island นะครับเพราะว่ามันมีตัวละครเคิร์ตลัสเซลในตอนหนุ่มซึ่งแสดงโดยลูกเขาเองนะครับไวลัสเซลซึ่งตามท้องเรื่องก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกลุ่มตัวละครอีกแล้วนะครับที่ตามหาเหมือนความจริงขององค์กรโมนาว่าองค์กรโมนาในอดีตเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะครับในยุคที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวไคจูหรือตัวมอนสเตอร์ไททันอะไรนั่นแล้วนะครับช็อตนี้ก็น่าจะเป็นช็อตที่น่าสนใจที่สุดแล้วเพราะเราเห็นช็อตนี้ตอนอินโทรของก๊อตพาร์คแรกใช่ไหมก็คือการสังหารตัวก๊อตคือจริงๆคนสนใจว่าเขาจะไปฆ่ามันทำไมคือแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงมันหลังสงครามอย่าง954ใช่ไหมก็คงมองว่าเหมือนแบบอะไรก็ตามที่ดูเป็นไทยเนี่ยช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยก็คงต้องกำจัดเอาไว้ก่อนนะครับตัวก็อดซิลล่าก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับจริงๆผมก็สงสัยนะว่ามันรอดจากนิวเคลียร์ไปได้ยังไงเพราะเท่าที่เห็นในหนังภาคแรกรวมถึงคิวในมอนสเตอร์ด้วยก่อนมันจะระเบิดเป็นลูกเห็ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลำแสงแบบว้าออกมาก่อนน่ะไอเหมือนบอลลำแสงเนี่ยมันมีความร้อนระดับดวงอาทิตย์ไงคืออะไรก็ตามที่อยู่ในบอลลำแสงเนี่ยมันไม่เหลือเลยมันยังไม่เหลือซากมันร้อนเป็นล้านล้านองศาแล้วก็อดซิลล่ามันก็ยังสารรอดไม่ได้เนาะคืออย่างก็อดเอิร์ธเนี่ยพอก็เจอว่ามันมีบาเรียชิลอะไรที่คลิปหลังของมันน่ะมันก็เลยรอดจอห์นกู๊ดแมนผมไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตเทจเก่าหรือว่าเขาถ่ายใหม่แล้วจอห์นกู๊ดแมนกับไมค์คังนะครับแต่เขาน่าจะถ่ายใหม่แหละสภาพของสะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานที่โดนก็อดซิลล่าถล่มแบบไม่ตั้งใจแล้วก็ศึกมูโตในเมืองนะครับเมื่อกี้มีเขาติดนิวเคลียร์บอมแล้วก็คิดฆ่ามอนสเตอร์ต้องฆ่าตัวไททันไอ้นี้มันผมเคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้หรือเปล่าเพราะผมจำรายชื่อสัตว์ประหลาด17ตัวไม่ได้แล้วตัวที่เคยปรากฏตัวในพวกคอมมิกเนี่ยจำไม่ได้นะครับพวกโดมิเนียนหรือว่าอัปเตอร์ช็อกอะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีตัวสัตว์ประหลาดบินได้ที่หน้าข้างคาวคามาซอนหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับในหนังเหมือนไม่เคยมีไททันบินได้ตัวใหญ่แบบนี้คือตัวบินได้ตัวใหญ่แล้วก็นึกถึงพวกอะไรลาดอนมอท่ากิงกีล่าใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่ไงก็น่าสนใจกันว่านี่มันคือตัวอะไรนะครับมีหางไม่เหมือนแบบแง่งๆด้วยอันนี้มันอะไรเนี่ยของโมนาเนี่ยมันเหมือนเครื่องดำน้ำใช่ไหมเพราะดูแบบเมื่อกี้เป็นตัวคอนเคอร์เซลตอนหนุ่มไงแสดงว่าแบบเหตุการณ์เซตติ้งนี่เหมือนแบบดำน้ำไปดูอะไรบางอย่างใต้น้ำหรือเปล่าตัวก็อดซิลล่าหรือเปล่าหรือมีไททันตัวอื่นนะครับอันนี้เรียกว่าเหมือนพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีการปรับตัวไงมันมีก็อดซิลล่าหรือมีสัตว์ประหลาดตื่นแล้วเขาก็ต้องมีเส้นทางการอพยพไงคืออ่ะหนังเนี่ยสัตว์ประหลาดไฟกันเนี่ยฉากสัตว์ประหลาดตีกันมันก็น่าสนใจแหละแต่ผมคิดว่าการละมือของมนุษย์เนี่ยก็น่าสนใจไม่ต่างกันครับว่าท่ามกลางแบบเวทีสัตว์ประหลาดต่อยกันเนี่ยแล้วผู้คนล่ะผู้คนที่แบบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยเขาจะรับมือกันยังไงนะครับช็อตนี้ตอนที่ก็อดจินั้นโดนระเบิดก็น่าสนใจว่าก็อดจิมันมาทำอะไรตรงนี้นะครับมันโดนล่อมาหรือว่าเพราะเหมือนทางรัฐก็ต้องวางแผนแหละคือมาวางบอมตรงนี้แล้วก็อดซิลล่ามันก็ต้องมาตรงนี้ไงแสดงว่าเขาต้องมีวิธีล่อตัวก็อดจิเนี่ยให้มาตรงนี้นะครับแล้วทำไมก็อดจิใจดีจังว่าโดนระเบิดแล้วมันไม่โกรธอะไรนะครับดูอย่างไมนัสวันดีโดนระเบิดแล้วน่าจะโกรธสุดนะครับแต่เข้าใจได้ว่าก๊อตของลอของมอนสเตอร์คือพวกนี้มันกินรังสีเป็นอาหารไงรังสีก็ช่วยเพิ่มพลังให้มันนะครับอันนี้มันใช่ตัวสกิลล่าหรือเปล่าด้วยความที่มันเร็วมากเลยบอกไม่ถูกกันว่ามันคือตัวสกิลล่าหรือเปล่านะครับมีหน้าจอคุณแมวแว็บนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวบินได้ที่เห็นตอนต้นนะครับตอนเห็นหัวมันผมนึกถึงไอ้ตัวนั่นตัวที่ใน Liber Amorta ลืมชื่อไปแล้ว
เมื่อกี้เรือมันฉากที่ผมเป็นเรือซะเรือใช่ไหมมันเกาะกระโหลกมั้งนี่ก็เป็นฉากในตำนานที่ก็อตจิโผล่ที่สะพานนะครับสะพานโกลเด้นเกตแต่เล่าในต่ายมุมหนึ่งก็เจ๋งว่าCG ถอดมาดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์ลงทุนมากโมนาเลกาซี่ออฟมอนสเตอร์ตอนแรกผมก็กังวลว่าแบบหนังซีรีส์สัปหราเนี่ยมันก็ต้องเล่าคนด้วยแหละมันจะเวิร์กไหมแต่เราก็เจ๋งว่า Netflix เวิร์กได้ในกาเมล่านะครับเรียกว่าโหแฮปปี้กับกาเมล่ารีเบิร์นมากๆมันทำให้เห็นเลยว่าอ่ะถ้าจะเล่าคนเนี่ยเล่าได้เล่าสนุกด้วยแถมขนาดตัวละครที่เป็นเด็กที่แบบผมคิดว่ามันต้องน่ารำคาญแน่ๆคนทำกาเมล่ารีเบิร์นเนี่ยก็ยังเล่าสนุกได้เลยนะครับดังนั้นใช่มาคนละทีมงานกันกับของโมนาเนาะแต่มันก็เป็นเหมือนเรียกว่าไงเป็นกรณีศึกษาได้ว่าซีรีส์ไคจูเนี่ยที่มีตัวละครเอกเป็นคนหลายๆคนเนี่ยมันสนุกได้ถ้าเขาเล่าออกมาดีนะครับผมก็หวังว่าโมนาเนี่ยก็ต้องทำมาดีไม่แพ้กันตัวละครคนไม่น่ารำคาญหรือว่าฉากมันวุ่นเวิร์กเกินไปอะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าเกิดแบบมีฉากอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสัปหราเนี่ยตัวละครคนแบบคอนฟลิกต์ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ต้องน่าสนใจด้วยนะครับก็รอดูนะครับในเดือนพฤศจิกายน Apple TV Plus มันกี่บาทผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่เคยสมัครเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็สมัครอะไรนั่งหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งโมนาเนี่ยพูดตามตัวว่ามันก็ไม่มีอะไรให้แบบพูดถึงมากเนาะด้วยความที่โครงเรื่องอ่ะมันไม่ใช่หนังสัปหราซับซ้อนอะไรไงนั้นตัวเนื้อเรื่องย่อที่เขาอธิบายมามันก็พอสังเกตได้ว่ามันเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มนึงที่ตามหาความจริงของสัปหราในอดีตกาลนั้นสิ่งผมคาดหวังเนี่ยคือตัวละครแล้วก็การเล่าเรื่องไม่น่าเบื่อกันไปแล้วก็สัปหราเนี่ยผมอยากเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับไอตัว17ตัวที่เขาพูดใน King Monster เนี่ยบางตัวโผล่มาแล้วในคอมมิกหรือโผล่มานิดๆหน่อยในหนังเองนะครับแต่บางตัวเนี่ยมันโผล่มาแค่ชื่อไงผมก็อยากเห็นสัปหราตัวอื่นบ้างนะครับในเมื่อเขาปูมาสักขนาดนี้แล้วคืออ่ะในแบบในเรื่องหลักเนี่ยมันเป็นสัปหราตัวเก่าตัวใหม่บ้างกิโดร่าคิงคองบ้างแต่เขาเนี่ยเอ้ยทั้งมันของเลเจนดารี่ใช่ไหมเลเจนดารี่เนี่ยช่วยสร้างสัปหราตัวใหม่ที่น่าจดจำทีมูโตมันก็ไม่ได้น่าจดจำขนาดนั้นมูโตพรามในตัวคอมมิกน่าสนใจกว่าในแง่ของสเกลพลังด้วยเนาะผมก็อยากเห็นทางเอเจนเดอรี่เนี่ยสร้างสัปหราตัวใหม่ที่มีความไอคอนิกแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับไม่งั้นแบบมันก็ตามรอยความสำเร็จหรือแบบเอาชื่อแบบคาแรคเตอร์จากของญี่ปุ่นมาใช้ซ้ำเข้าใจเลยว่ามันชื่อไอคอนิกเนาะแต่น้อยก็ช่วยสร้างอะไรหน่อยเถอะโตโฮก็ด้วยนะครับถ้าเกิดโตโฮในอนาคตเนี่ยจะสร้างสัปหราตีกันเนี่ยก็ช่วยแบบสร้างสัปหราตัวใหม่ด้วยไม่ใช่เอาจากของเก่ามาขายนะครับเพราะยุคเรวะมาเนี่ยมันก็มีสัปหราตัวใหม่แหละนึกออกไหมอย่างใน SP Singular Point มันก็มีแหละแต่ว่ามันเป็นสัปหราผสมไงซาลุนก้าเงี้ยหน้าตามันก็คือตัวกาบาร่าอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยทางค่ายทั้งสองค่ายเนี่ยช่วยแบบระดมไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์หน่อยช่วยสร้างสัปหราตัวใหม่มาหรือบากันไอตัวที่หลายคนแบบอยากเห็นนักเห็นหนาเนี่ยโผล่แต่ในเกมเนี่ยแทบไม่เคยโผล่ไม่เคยโผล่ในหนังคือเกือบจะได้โผล่ก็ไม่ได้โผล่นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นลาสบอสได้ดีเนาะคืออาจจะมาใส่ในของเลเจนดารี่ก็ได้หรือของโตโฮก็ได้นะครับแต่โตโฮตอนนี้คงเป็นหนังก็อดซิลล่าเน้นโทจริงจังไปก่อนเนาะหนังแนวสัปหราดไฟกันเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ให้พื้นที่ของมอนสเตอร์เวิลด์ไปเนาะให้เขาสร้างแบบหนังมวยปั้มสัปหราดไปซึ่งก็ถือว่าคนดูก็ได้กำไรไปเนาะได้ดูหนังสัปหราดจาก2ฝากฝั่ง2สไตล์2แนวนะครับคืออยู่ที่ผู้ชมเนี่ยอาจจะชอบสไตล์ไหนบางคนชอบความจริงจังโคตรๆแบบของญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้หรือชอบแบบมวยปั้มสัปหราดก็ไม่ผิดนะครับผมก็ชอบทั้งสองฝั่งแหละก็ประมาณครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าโทนของ Monster Burst เนี่ยไอ้โมนาด Legacy Monster เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครช่วยลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ